นี่แหละเด็กละอ่อนเป็นพ่อก้อยกันไปนะบอกกองวันที่14ปิกมากับพี่น้องบ้านสันนาเมงเนาะเพื่อนมารอกินรอตานกันชั่วโมงนึงอ่ะนะฮะกว่าจะมาถึงเร่งรถกันมาก็มาทับกินทับตานเพราะว่าวันที่17นั้นเพื่อนไม่ได้มาเพื่อนติดภารกิจนะก็มากินมาตานนะมาอะไรอย่างกันนะนี่คือพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังนะเขาก็ได้เฮียนพุทธศาสนาไปตัวทีนี้มันมีสิ่งที่จะได้จากการไปปฏิบัติธรรมนะได้จากการปฏิบัติธรรมว่ามันได้อย่างห้องนี่นะในที่นี้เนี่ยเพื่อนบอกว่าเป็นธรรมะ30เรื่องที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาเพราะว่าท่านจะได้รับผลประโยชน์จากมันตัวในเมื่อท่านเป็นนักปฏิบัตินะนักปฏิบัติธรรมควรจะเป็นอย่างไรนะนักปฏิบัติธรรมควรจะวางใจไว้อย่างไรโดยเฉพาะพี่น้องที่นุ่งชุดขาวจะไปฮือเป็นว่านโอ้ตั้งนอกขาวตั้งในดำหมดสลับเปานะอย่างที่เพื่อนว่ามันดึงแต่นะบางเตื้อนะเนาะ มันดึงแต่ก็อย่างฮันเขาไปวัดวันพระวันศีลใส่ชุดขาวเนาะใส่ดีเนี่ยใส่ดีต้องใส่ชุดขาวอดีแต่ว่าเขาต้องเนี่ยตัวเฮามันสมกับเป็นคนใส่ชุดขาวนะบ่ใช่ว่าไปวัดเนาะอยู่วัดศีลตานสวดอย่างได้หมดนะเพิ่นสวดอย่างก็ว่าได้หมดอะอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอู่ได้หมดนะสวดมนต์ทำวัดเย้าทำวัดเช้าทำวัดเย็นคาถาอะหยังที่เปิ้นปากันสวดนะนะพาหงพ่องว่าอะหยังได้หมดนะแต่ว่าติกไปบ้านนอนบ้านคืนนึงล่ะนอนบ้านวันพระถืออุโบสถศีล8เข่งคัดบักกินข้าวแลงบ่ายหยังต่างๆนี่นะแต่บอกกองติกไปบ้านเปิดประตูบ้านขึ้นมาปุ๊บก็บอกว่าโอ้ยังมาเหี้ยเพ้อเหี้ยเพิ่นกูบ่อยู่วันเดียวบ่ได้พอเล่านี่นะเออออกกับนี้คนในบ้านลูกหลานตันเต้ากับฮู้แล้วว่ายายมันได้เรื่องแล้วยายบ่เข้าถึงธรรมนะมาเดือดมาร้อนตั้งแต่หน้าบ้านพดตายบ้านบ่แต่ถ้าเฮาปีกมาบ้านเฮาเปลี่ยนรูปแบบใหม่แทนที่จะโวยวายเฮาก็ทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดตัวยิ้มให้ทุกคนทําป้ายกําหนดฮู้ไปกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทํานั่นทํานี่จับนั่นจะนี่เก็บขี้เหอะคนในบ้านก็เออเนี่ยเพิ่นไปปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมาแต่เข้าถึงศีลถึงธรรมแต่โดนเนี่ยแต่ไปแจ้งปิดบ้านมาปุ๊บจมตั้งแต่หน้าบ้านพดหลังบ้านเนี่ยเพิ่นทั้งว่าทั้งนอกขาวทั้งในดำเพราะฉะนั้นเราต้องยะตัวเพื่อมันเหมาะเนาะเอาละทีนี้ท่านผู้ฟัง30อย่างที่เราจะได้จากการปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมเท่านั้นถึงจะได้แต่ถ้าคนแบบปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้นะฮะมันตึงไปเจ้าว่าเป็นของวิเศษลอยมาย่องย่องมาใส่หัวเฮาไม่ใช่นะมันต้องลงมือปฏิบัติหรอกมันต้องไปกราบสติปัฏฐาน4มันต้องไปเดินจงกรมมันต้องไปนั่งสมาธิมันต้องไปกำหนดสติเมื่ออยู่ในอิริยาบถประจำวันนะฮู้ถึงการเคลื่อนไหวฮู้ถึงการเนี่ยการพระพุทธเจ้าตึงบอกแล้วว่าคัดฉันโตวาคัดชามิติประชานติเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่เวลาเฮาเดินเฮาก็ฮู้เฮาเดินอย่างอันวันที่17นี่เนาะเดินมานะเอารถไปจอดตั้งลุ่มเดินเตียวขึ้นมาพ่องอย่างพ่องอ่ะก็กำหนดสติมาเนาะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเตียวเนาะเตียวเนาะเตียวเนาะอ่ะก็ได้กรรมฐานไปเตยในตัวนะคัดฉันโตวาคัดฉามิติปชานติเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่ทิโตวาทิโตมหิติปชานติเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เวลาเฮาไปบริจาคนะเฮาไปห่วมทำบุญเฮายืนรอเปิ้นคนตั้งหน้าเฮาเปิ้นทําบุญก่อนเฮาก็ยืนรอตั้งหลังเฮาก็กําหนดเต็มที่จะอู้กันสมิงสิงสองเฮาก็ยืนเนาะยืนเนาะยืนเนาะฮึฮู้ว่ายืนก็ได้บุญนะสยะโนวาสยะนิติปชานติเมื่อนอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่อันนี้เอาไปใช้กับการนอนบลับนะมันก็เหมือนกับการนั่งทุกอย่างอะการกําหนดอิริยาบถนอนนี่นะเพียงแต่ว่ามันจะง่วงตอนนั้นนิสินโนวานิสินิติประชานติมานั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่นะเวลาเขามาห่วมงานวันที่17เขาก็นั่งหูว่านั่งนะมีสติหูกับหูกับเนื้อหูกับตัวนะอันนี้คือการปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังเป็นการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมและทีนี้คนที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็ย่อมจะได้ประโยชน์อย่างที่บอกว่ามันจะมี30อย่างที่จะได้จากการปฏิบัติธรรมหรือเราควรทำตัวเพิ่มเป็นอย่างอีในการเป็นนักปฏิบัติธรรมเอาละมีอะอย่างพ่องท่านผู้ฟังเอามาพ่อมากอยกันเป็นข้อเนาะนะฮะอันข้อแรกเพิ่นบอกว่า
นักปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมไปแล้วความโกรธมันจะลดลงมันจะหันความบ่พอใจขึ้นที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วสุดท้ายก็จะละมันได้เร็วขึ้นนักปฏิบัติธรรมนี่เป็นคนบ่ค่อยโกรธนะเป็นคนที่หันความบ่พอใจที่มันเกิดขึ้นในใจแต่แล้วก็ไปยึดเอามันออกมาจากใจนี่คือข้อแรกที่นักปฏิบัติธรรมควรมีเป็นข้อแรกที่นักปฏิบัติธรรมควรมีความโกรธน้อยลงหันความบ่พอใจคือความโกรธมันเกิดขึ้นในใจโหละว่ามันโกรธเนาะกำหนดโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะเสร็จแล้วก็ละความโกรธที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยออกไปหรือยึดมันขว้างออกไปจากใจนี่นักปฏิบัติธรรมนี่เป็นข้อแรกเลยความโกรธลดลงหันความบ่โกรธขึ้นอยู่ในใจเสร็จแล้วก็ยึดเอาความบ่โกรธนั้นขว้างออกไปจากใจอันนี้ข้อแรกนะข้อที่สองท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมนั้นจะเปิดใจยอมรับแล้วก็เข้าใจผู้อื่นได้นักขึ้นบัตรสินพิษถูกดีชั่วคนอื่นนักปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นคนใจกว้างนะแล้วก็เข้าใจคนอื่นนะบ่ใช่ว่าเอากระเรื่องตัวเก่าอย่างเดียวเอากระตัวเก่าอย่างเดียวบ่สนใจคนอื่นนี่เนาะนะฮะมันแล้วก็บัตรตัดสินผิดตัดสินถูกไผถูกผิดมันเป็นเรื่องของส่วนตัวบัตรไปตัดสินแต่ต้นบางเตื้อเฮาหันเพิ่นทําอย่างงั้นเฮาก็บ่ฮู้ว่ามันเป็นอย่างใดก็ดูเหมือนว่าผิดนะแต่ว่าที่จริงมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ถูกจัดขึ้นหรือเป็นฉากเป็นตอนก็ได้อย่างเช่นเนี่ยไปร้านอาหารมีอันนี้เป็นเรื่องแท้นะท่านผู้ฟังที่เกิดขึ้นร้านอาหารแล้วพระเจ้าสั่งโซดามาบะกินโซดาอ่ะนะแล้วก็คนก็ลักถ่ายเอาคลิปว่าอ๋อพระเจ้ากินเหล้ากินโซดานี่เนาะเหล้ากับโซดากับเหล้านี่มันกู้กันโลกนะนั่งกินแต่บ่ได้สั่งเหล้าสั่งหยังซะยังนะก็ไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตปดปุ๊บคนด่ากันพระเจ้ายังบ่ดีไปบ่ดีบอดเนี่ยมันกินเหล้าเมายาเมื่อวันบ่เกรงกลัวตาดินบ่ละอายเกลียดใจอย่างนี้เนาะมารศาสนาไอ้นะพระเจ้าก็ฟ้องแหละท่านผู้ฟังกันนี้ไปฟ้องคนที่โคดคนที่ถ่ายคนที่ด่าฟ้องหมดปนสุดท้ายตำรวจห้องไปที่โรงพักแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าสอบถามพระเจ้าว่าพระเจ้ากินเหล้าก่อนพระเจ้าก็บอกว่าบ่ได้กินเอาโซดามากินโซดาเพราะว่าเฮาเป็นโรคไตถ้ากินแล้วมันล้างไตปกติเฮาก็กินประจำนี่เนาะแล้วก็ห้องเจ้าของร้านมาแล้วถามว่าเจ้าของร้านพระเจ้าเอาเรามากินกับโซดาก่อนเออมาหันกินนะหันกินกับโซดาแล้วก็ถามคนไทยถ่ายคลิปถามคนไทยหูบ่ะหันพระเจ้ากินเหล้าก่อนเออมาหันก็กินโซดาแล้วจะไปโพดอย่างไรอ่ะแล้วไปโพดอย่างไรว่าพระเจ้ากินเหล้าเออมันก็ตอบมาได้เรากับโซดามันกู้กับโลกเนี่ยนั่นนี่เฮาผิดนะเนี่ยนะเฮาผิดนะเพราะว่าพระเจ้าเพิ่นบ่ได้กินเหล้าโลกเนี่ยแต่ถ้าคนทั่วไปหันภาพอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยบ่ตันได้กันกรองบ่ตันได้พิจารณานะขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารมันนักโลกตัดสินเลยบ่ดีชั่วเนี่ยอันนั้นดีอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมนั้นเพิ่นจะเปิดใจยอมรับแล้วก็เข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นบัตรสินพิษตัดสินถูกดีชั่วคนอื่นอันนี้เป็นข้อ2นะฮะข้อที่3นักปฏิบัติธรรมนั้นเพิ่นจะสนใจจะพอจะกอยจะมองความผิดพลาดของตัวเก่าแต่สนใจที่จะมองข้อดีของคนอื่นคนอื่นเนี่ยเวลาเฮามองเนี่ยเฮาบ่มองเพื่อไปตำหนิมามองข้อเสียบ่ฮ้นบ่ค้นหาข้อเสียของเพิ่นแต่มองข้อดีค้นหาข้อดีมองแต่สิ่งดีๆในตัวคนอื่นแต่สำหรับตัวเก่านั้นต้องมองหาข้อผิดพลาดเพื่อนำไปสู่การแก้ไขเอาปากบ่ดีเขาต้องมองว่าตัวเก่านี่เออปากบ่ดีแต่เฮ้ยต่อไปเขาจะอู้น้อยลงเขาจะอู้กรรมดีๆแน่เขาชอบเล่าขวัญนั่นแหละพอความผิดพลาดของตัวเก่าอ่ะปัญหาตัวเองอ่ะชอบเล่าขวัญเออเขาจะมาเล่าขวัญละเขาจะปรับปรุงต่อใหม่เขาขี้ข้านนู่นเอาคิดหลักเขาคิดจิเขาคิดเล่าเขาว่าไปพิจารณาไปพอก้อยอันนี้คือพอตัวเก่าแต่เวลาพอคนอื่นเนี่ยมองแต่แง่ดีนะเออป้านั้นคิดจินะเสียดายคิดจิโอ้นี่แต่เพิ่นมีข้อดีเนอะเป็นคนมันนะแหมเพิ่นมัน
เขาบอกเอาความคิดมาเป็นตัวตั้งละแต่เอาความมันเนี่ยเพื่อนมาเป็นตัวตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อนจะสนใจที่จะมองจะพอจะปล่อยความผิดพลาดของตัวเก่าแล้วก็บ่สนใจสนใจที่จะมองแต่ข้อดีของคนอื่นอันนี้เป็นข้อสามนะฮะข้อสี่ท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อนจะเปิดใจรับฟังนักขึ้นเปิดใจรับฟังนักขึ้นเป็นผู้ฟังที่ดีนะแล้วก็ความอยากอวดหูของตัวเก่าเนี่ยมันก็จะหมดลงไปคนเดียวมาอวดหูแต่เป็นคนชอบฟังเป็นนักฟังเฮือเกียรติคนอู้นะตั้งใจฟังบ่อวดหูอวดภูมินะฮะฟังเหตุฟังผลพอเปิ้นว่าอย่างใดเปิ้นเป็นอย่างใดนี่เนาะทําความเข้าใจไม่ใช่หูหมดละเห็นนะหูหมดละเห็นนะหูตั้งแต่สู่บ่เกิดพุ่นนะอันนี้บ่ใช่นะนักปฏิบัติธรรมต้องเปิดใจรับฟังเป็นผู้ฟังที่ดีบ่อวดหูอวดภูมินะอันนี้คือข้อที่4นะฮะข้อที่5ท่านผู้ฟังคนที่ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นคนซื่อตรงบากขี้จุแล้วก็หลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายแล้วก็บ่อู้ในเรื่องไร้สาระอันนี้เป็นข้อสําคัญเลยทีเดียวนะผู้ฟังปากเนี่ยเนาะเป็นคนซื่อตรงเป็นคนที่อู้บ่แต่เป็นคนที่บ่อู้ขี้จุหลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายเวลาปะกันในหมู่เฮานี่มักจะยามท่านผู้ฟังเนาะปะกันอ๋อเนี่ยนั่นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยนั่นมันเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยนี่มันเนี่ยอย่างนี้ก็เรื่องคนอื่นนะเพิ่นจะเนี่ยอย่างใดมันก็เรื่องของเพิ่นแต่ว่าเนาะเอาไปยุ่งกับเพิ่นอย่างหยังเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมนี่เพิ่นจะหลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายนะไปตั้งแง่ตั้งมุมอย่างเพิ่นนะแล้วก็บ่อู้ในเรื่องที่ไร้สาระอู้เรื่องที่มันเป็นประโยชน์นะอันนี้คือนั่งปฏิบัติธรรมเป็นคนซื่อตรงปาอูฮิจุหลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายแล้วก็บ่อู้ในเรื่องที่มันไร้สาระมันบ่เป็นประโยชน์อันไหนที่เป็นประโยชน์อู้นะเหมาะสมกับกาลเทศะอู้เลยอันไหนที่มันบ่เป็นประโยชน์เฮาบ่อู้นะแล้วก็ถึงแม้จะเป็นประโยชน์ก็ตามถ้ามันบ่เหมาะกับกาลเทศะนั้นเวลานั้นเฮาก็บ่อู้เตื้อเอาไปอู้วันหลังแน่เนี่ยมันเป็นการใช้ปัญญาพิจารณากันอู้พี่น้องว่าการพิจารณาปากของตัวเก่ามันจะเอาไปที่ไหนก็คืออู้มดขายเฮ็ดล้มไปมดบ่ได้แต่โดยเฉพาะเนี่ยพี่น้องเนี่ยไปงานบำเพ็ญกุศลศพเนี่ยไปฟังพระเจ้าเป็นเทศบางพ่องเพิ่นบ่ได้ปะกันเมินเนี่ยอู้กันตอนพระเทศศูนย์กันเทศศูนย์พระโอ้เป็นยังไงพ่องบ่ได้ปะกันเมินนะสู่สบายดีก็ข้าสบายดีนะลูกตัวเป็นยังไงพ่องลูกข้าใหญ่แล้วอย่างนั้นอย่างนี้ทำงานอยู่ต่างประเทศพุ่นนะนี่นะยาวไปพุ่นพระกับเทศไปแทนที่จะฟังพระกับกลายเป็นว่าเทศศูนย์พระนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมนั้นต้องเป็นคนซื่อตรงเป็นคนที่บ่ขี้จุเป็นคนที่หลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายแล้วก็บ่อู้ในเรื่องที่มันไร้สาระอันนี้คือข้อที่ห้านะข้อที่6ท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมนั้นมีความต้องการความสุขแบบโลกเพื่อตัวเองน้อยลงต้องการความสุขแบบโลกเพื่อตัวเองน้อยลงและก็เห็นความไร้สาระไร้แก่นสารของโลกแต่เห็นความมีสาระเห็นความมีแก่นสารของธรรมะนักขึ้นบาสุขบรรลงสุขไปโลกสุขทั้งโลกสุขทั้งโลกของคนหนุ่มสาวเนาะเอลเทคพับครับบาร์กินเหล้าเมายามีลูกมีเมียสุกนั่นสุกนี้เนี่ยเขียนการกินเนี่ยแต่ถ้านักปฏิบัติธรรมนี่เปิ้นบ่เอาเรื่องหมู่นี้แล้วลูกเปิ้นเอาความสุขทางธรรมเหมือนกับคนบ่เก้าอ่ะที่เปิ้นบอกว่าการสุกทางโลกนี่มันเป็นสุกยาหากอยากจะสุกกินยาต้องเข้าหาธรรมนะเปิ้นว่าอย่างนั้นนะความสุขทางโลกเป็นสุกชั่วคราวแต่ถ้าอยากจะสุขยืนยาวต้องเข้าหาธรรมคนนักศีลนักธรรมเนี่ยคนปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยเพิ่นจะละเรื่องโลกความสุขแบบโลกอย่าไปแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอย่างกับไผอย่างใดบ่เอาอันหยังที่มันเป็นเรื่องทั้งโลกเข้ามายุ่งกับชีวิตเยอะแต่เรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องธรรมะ
เรื่องไหนที่มันเป็นสาระประโยชน์เป็นความดีความงามก็ไปแสวงหาไปแสวงหาธรรมถอยเรื่องทั้งโลกออกไปทางนอกเอาเรื่องทางธรรมเข้ามาทางในนี่มันจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมนั้นจะมีความต้องการความสุขแบบโลกโลกเพื่อตัวเองน้อยลงแล้วก็เห็นความไร้แก่นสารสาระของโลกแต่ก็มีความมีสาระของธรรมเนี่ยมากขึ้นนะอันนี้คือข้อที่6นะฮะข้อที่7ท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยมีสมาธิในการทํางานมากขึ้นการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับงานที่ตกเก่าเนี่ยมากขึ้นอันนี้เป็นการทํางานละอาตมาภาพก็บอกว่าทํางานเนี่ยมันตุกกับงานส่วนหนึ่งแหละนะวันก่อนไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติลำปางนะเฮ้ยครับบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติลำปางได้ฟังว่าเราทํางานเนี่ยมันตุกกับงานส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งตุกกับอะไรยังนะเพิ่นก็ถามอาตมาภาพก็บอกว่ามันก็ตุกกับคนนะกะคนงานด้วยกันเนี่ยคนทํางานด้วยกันนี่มันมีอยู่สามระดับนะระดับสูงกว่าเฮาระดับเสมอเฮาแล้วก็ระดับต่ํากว่าเฮาสูงกว่าเฮาก็คือหัวหน้าคือประธานคือผู้บริหารคือผู้อำนวยการเสมอเฮาก็คือเพื่อนร่วมงานด้วยกันเนี่ยแล้วก็ต่ําลงมาก็คือลูกน้องเฮาก็จะตุกกับคนสามอย่างเนี่ยตุกกับสามอย่างเนี่ยตุกกับคนสามประเภทนี้ นะแต่ว่าถ้ามีสติถ้ามีสมาธิในการทํางานเนี่ยการทํางานมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นปฏิสัมพันธ์ในสายงานนะการอู้การจาก็จะดีขึ้นการสานสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะเหมือนกับบริษัทต่างๆอ่ะอย่างบริษัท SCG อย่างเงี้ยที่เปิ้นเนี่ยปูนซีเมนต์เนี่ยนะเปิ้นก็เอาพนักงานของเปิ้นไปปฏิบัติธรรม10วัน7วัน15วันเลยนะทุกปีทุกปีทุกปีเอาไปปฏิบัติธรรม7วัน15วันไปเนี่ยแล้วมันดีขึ้นจริงเพราะว่าเพิ่นมีสตินักขึ้นเมื่อมีสติเนี่ยความผิดพลาดในการทำงานมันลดลงตายปอปฏิสัมพันธ์ในสายงานนะกับคนร่วมงานด้วยกันมันดีขึ้นนะเพิ่นพิสูจน์มาแล้วว่ามันดีแท้เพิ่นก็เลยเอามาปฏิบัติธรรมนะอย่างนี้เพราะนั้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาทำงานต้องเอาสติไปใส่ตัวเอาสมาธิเข้าไปใส่ตัวในการทำงานเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติการทำงานจะเป็นการปฏิบัติธรรมได้นั้นต้องเอาสติเข้าไปใส่ตัวอันนี้คือข้อที่7นะฮะข้อที่8ท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมนั้นใช้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อประโยชน์ของตนเองน้อยลงซื้ออันยังเฮ่อต่อเก่าน้อยลงใช้ทรัพย์สินเป็นประโยชน์กับตัวเองน้อยลงแต่กับเสียสละทุกอย่างของตนเพื่อให้คนอื่นนักขึ้นนะแต่ก่อนนี่เฮาบ่ได้ปฏิบัติธรรมเฮาก็เห็นแก่ตัวเนาะเอาเข้าองค์ต่อเก่าตึงเงินทองตึงเข้าของตึงสัมปติสมบัติพัสถานอย่างต่างๆเข้าต่อเก่าหมดแสวงหาดิ้นรนขวนขวายนี่เนาะแต่พอได้มาปฏิบัติธรรมแล้วปุ๊บก็สละผู้อย่างของต่อเก่าเนี่ยเฮ้มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนักขึ้นนะเฮ้คนอื่นได้ประโยชน์นักขึ้นนะเพราะว่านักปฏิบัติธรรมนั่นเป็นคนบ่สะสมเป็นคนบ่สะสมอย่างนี้เป็นตอนนี้คือข้อที่8ใช้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อประโยชน์ของตัวเก่าน้อยลงแต่กลับเสียสละกู้อย่างของตัวเก่าให้คนอื่นมากขึ้นอันนี้พาเฮือกกึดตึงหาดารานะที่เพิ่นรวยๆกันนะท่านผู้ฟังบางคนมีเกือบ20กู้เนาะเกือบ200กู้มีเสื้อเป็น100ผืนแล้วดีๆทั้งนั้นเป็นปันๆขึ้นเลยนะราคามันเนี่ยเครื่องสำอางตาหัวตาหน้าตาแก้มตาแข้งตาขาตามือเครื่องสำอางในส่วนเนี้ยนะใช้เงินมหาศาลในการไปซื้อมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละครั้งเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะแต่ถ้าเราลดลงลดเสื้อผ้าลงใส่ตะตี้จำเป็นผืนเดือนเอาแจกรองเท้าใส่ตะตี้มันจำเป็นพอใส่ได้สัก2-3กู่4-5กู่ที่เหลือแจกเครื่องสำอางใจน้อยลงนะเอาสตังไปเฮ้อทุนการศึกษาเอาไปแจกละเด็กละอ่อนเอาไปเฮ้อผู้สูงอายุไปเฮ้อผู้พิการเอาไปบริจาคมูลนิธิสมาคมองค์กรต่างๆนี่คือนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมเพิ่นจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือข้อที่8
ข้อที่เก้าท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเพิ่นจะสนใจพูดคุยแต่เรื่องราวอันเป็นไปเพื่อการละกิเลสบ่สนใจเรื่องราวที่มันเพิ่มกิเลสหลักธรรมไหนธรรมะข้อไหนอย่างใดเป็นอย่างใดเพื่อนำไปสู่การขัดเกลาตัวเองการวิดการดึงกิเลสออกจากจิตออกจากใจเพื่อนจะอู้เรื่องนั้นนะจะสนทนากันเรื่องนั้นแต่เรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดกิเลสเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความวุ่นวายขึ้นมาในจิตใจเพื่อนจะมาอู้นะเพื่อนจะอู้ในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อการละกิเลสอันนี้คือข้อที่เก้าข้อที่สิบท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมบ่จู้จี้จุกจิกบ่ขี้บ่นบ่กึดมากบ่สับสนวุ่นวายบ่น้อยใจแล้วก็บ่อิจฉาริษยาอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นของนักปฏิบัติธรรมเพราะว่ามีสมาธิโลท่านผู้ฟังจิตใจมันมั่นคงจิตใจมีสมาธิมั่นคงเป็นคนบ่จุกจิกจู้จี้บ่จมบ่กึดมากบ่สับสนว้าวุ่นบ่น้อยอกหมองใจนะบ่อิจฉาริษยาใครแต่ข้อสุดท้ายนี่อาจจะแก้ยากเพราะความอิจฉาริษยาของคนเนี่ยมันเป็นหัวใจรักของคนนะมันยุ่งวุ่นวายถึงวันนี้ก็ย้อนความอิจฉาริษยานะฮะแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่มันจะบ่จู้จี้จุกจิกมันจะบ่จมมันจะบ่กึดนักบ่สับสนวุ่นวายบ่น้อยอกมองใจบ่อิจฉาริษยาทำหน้าที่ไปตามปกติจะเป็นยังบ่เป็นยังทำไปนะแล้วก็บ่จมบ่กึดนักบ่สับสนวุ่นวายบ่อิจฉาริษยานะอันนี้คือนักปฏิบัติธรรมข้อที่10นะฮะแถมอันหนึ่งคือข้อ11นักปฏิบัติธรรมนั้นมีความละอายใจในสิ่งบ่ดีแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจะละอายใจนะในสิ่งที่มันบ่ดีแม้จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ตามเตอะนะฮะแล้วก็จะมีความฮักความเมตตาเกิดเติงคนคืบเกิดเติงหาคนอื่นปรารถนาที่จะเบียดเบียนปรารถนาที่จะทำให้คนอื่นนั้นมีความสุขมากขึ้นนะมีความละอายแก่ใจในเรื่องที่เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็ละอายนะมีความฮักมีความเมตตามากขึ้นคิดถึงคนอื่นมากขึ้นบักคิดเติมหาตัวเก่าละนะปรารถนาที่จะเบียดเบียนเวลาจะไปเนี่ยนั้นเนี่ยนี่ก็กลัวไปเบียดเบียนเพิ่นนะเพิ่นให้เพิ่นได้ลำบากเนี่ยแล้วก็ปรารถนาที่จะทำให้คนอื่นนั้นมีความสุขนักขึ้นอันนี้คือนักปฏิบัติธรรมข้อที่11นะข้อที่12ท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมนั้นจะเห็นคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้นักขึ้นเงียนหูที่จะใช้มันอย่างคุ้มค่าเก็บรักษาทนุถนอมแต่บ่ห่วงแหนขี้เหนียวที่ผ่านมาเนี่ยใจขว้างโบขว้างบะหรอกเนาะใช้ควางโบควางบะกินควางโบควางบะนะบ่ฮู้คุณค่าบ่ฮู้ความหมายอย่างนั้นแต่ทีนี้เมื่อเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วจิตมันละเอียดนักขึ้นสติมันมีมันรอบครอบนักขึ้นปัญญามันมีเหตุมีผลนักขึ้นมันก็จะทนุถนอมนะเกิบเนี่ยใส่แล้วถ้ามีใส่มันก็ลำบากนะเขาก็พอคอยมันให้ดีเสื้อผ้าอาภรณ์เก็บรักษาแต่ว่าเป็นคนที่บ่ห่วงแหนทะนี้ที่เหนียวพร้อมที่จะสละพร้อมที่จะฮื้ออันนี้คือคุณสมบัติของนักปฏิบัติธรรมข้อที่12นะข้อที่13ท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมนั้นยึดติดในผู้อื่นน้อยลงมีความเป็นอิสระจากผู้อื่นนักขึ้นมีความอยากให้ผู้อื่นเข้าใจตัวเก่าน้อยลงยึดติดว่าคนอื่นนั้นต้องเข้าใจเฮาในด้านดีต้องคิดถึงเขาในด้านบวกถ้าเปิ้นกึบถึงเขาในด้านลบเป็นเรื่องที่มันแบบม่วนอกม่วนใจอันนี้บ่ใช่ละพออย่างพ่อมีความอิสระจากคนอื่นนักขึ้นเปิ้นจะคิดอย่างใดเปิ้นจะว่าอย่างใดมันก็เรื่องของเปิ้นลูกเปิ้นจะเล่าขวัญอย่างใดเปิ้นจะเนี่ยพิษอย่างใดเปิ้นจะเนี่ยอย่างใดเรื่องของเปิ้นถ้ามันบ่มากระทบกับสิทธิ์ของเขานะนะมันก็เป็นสิทธิ์ของเปิ้นนะจะให้เปิ้นมาเข้าใจตัวเก่านะมันยากก็เฮาจะไปเข้าใจเปิ้นมันก็เป็นเรื่องยากอย่างเปิ้ลมาเข้าใจเฮามันก็เหมือนกับว่าเฮาจะไปเข้าใจเปิ้ลหลายคนก็อู้นะว่าเอ๊ะพี่นั่นเป็นยังไงเข้าใจยากแต่ยากกว่าเข
าบ่เข้าใจเพิ่นนะว่าเพิ่นเนี่ยเพิ่นเป็นเนี่ยบ่เข้าใจว่าเพิ่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันเรื่องของเพิ่นปล่อยเพิ่นเป็นอย่างนั้นนะเฮาบ่ต้องไปยุ่งอย่างกับเพิ่นว่าเนี่ยเป็นคุณสมบัติของนักปฏิบัติธรรมลูกยึดติดในคนอื่นน้อยลงมีความเป็นอิสระจากคนอื่นนักขึ้นมีความอยากให้คนอื่นมาเข้าใจตัวเก่าน้อยลงนะฮะข้อที่13ข้อที่14ท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมนั้นจะรับสบายบาวาวุ่นใจตื่นเป็นเวลาแล้วก็สามารถกำหนดเวลาตื่นได้ข้อนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังนะรับสบายนักปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมไปแล้วจิตใจมันสุขสงบมันบาวาวุ่นมันบาวุ่นวายมันก็นำไปสู่ความสบายใจกะเนาะเมื่อสบายใจแล้วก็กินก็เข้าก็ลำรับก็ลงนะมันม่วนใจสุขภาพดีอย่ามามีเรื่องมาวุ่นวายใจถึงแม้จะมีเรื่องที่วุ่นวายใจเกิดขึ้นก็สามารถจัดการมันได้จัดการได้นะนอนตื่นนอนเป็นเวลาแล้วก็อันนี้สำคัญคือสามารถกำหนดเวลาตื่นได้บางคนนี่นะท่านผู้ฟังปฏิบัติธรรมบ่อยปฏิบัติธรรมนักมาตั้งนาฬิกาปลุกเลยนะเวลาตื่นสมมติ5อ่ะจิตตั้งนาฬิกาจิตตั้งจิตตั้งใจไว้ว่ามันคงจะตื่น5เนาะตั้งใจไว้นะฮะรับไปเพลินสะดุ้งตื่นเหมือนกัน5นะบางคนเป็นอย่างนี้เลย5นอนมารับตื่นละต้องมาเนี่ยมาทำมาล้างหน้าล้างตาแปรงฟันทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธินะอันนี้คือนักปฏิบัติธรรมรับสบายมาว้าวุ่นใจตื่นนอนเป็นเวลาแล้วก็สามารถกำหนดเวลาตื่นได้นะฮะข้อที่15ท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมเป็นคนที่บ่ยึดติดในความเป็นบวกเป็นลบและความเป็นคู่ทั้งหลายเห็นความธรรมดาของโลกสมมติอันเป็นสิ่งปรุงแต่งหาแก่นสารสาระที่แท้จริงบ่ได้ก็คือมองโลกหันความเป็นจริงมองโลกมองโลกเห็นในสิ่งที่มันเป็นเนาะภาษาพระปัญญาคำนี้มองโลกให้เห็นในสิ่งที่มันเป็นดีกว่ามองโลกเห็นในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นนะบางคนเนี่ยอยากให้มันเป็นอย่างอันอยากให้มันเป็นอย่างนี้เนาะตุกมันก็ตุกอย่างเดียวนะอย่างเงี้ยนะมันมีสุขเสื่ออยากให้เป็นเนี่ยอย่างอันอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เนี่ยอย่างอันเนี่ยตุกนะแต่ว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วมองโลกตามความเป็นจริงก็คือหันว่าเพราะมันแบบที่อย่างแท้แน่นอนมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ภาษาพระพุทธวัตตะทัตตามันเป็นเช่นนั้นเองนะนั่นเป็นอย่างนี้ก็เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะมายึดติดอย่างสักอย่างมาเอาความดีมาเอาความชั่วมาเอาบวกเอาลบนะบวกลบก็อยู่ได้บวกก็อยู่ได้อยู่กับมันหูเท่าทันมันอันนี้คือนักปฏิบัติธรรมเป็นข้อที่15เนาะข้อที่16ท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันรวมหมู่คณะตามกาลเทศะหากมันนำมาซึ่งประโยชน์ทางธรรมเปิ้นบ่คุกคีตามอำเภอใจอันเป็นไปเพื่อกันปาลบโลกอู้กันเรื่องของโลกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการมองเห็นเรียนรู้ตัวเก่าแล้วก็แก้ไขข้อพิพาทของตัวเองนะเวลารวมกลุ่มรวมก้อนกันเนี่ยก็เป็นไปเพื่อกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็เป็นไปเพื่อการได้มาเรียนรู้ตัวเก่ามาพอกอยตัวเก่าแก้ไขตัวเก่านะมากกว่าไปแก้ไขไปเพ่งโทษคนอื่นอันนี้คือนักปฏิบัติธรรมข้อที่16นะข้อที่17ท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมนั้นเห็นแจ้งแล้วก็ครับหูสัมผัสในความงามคุณค่าของธรรมชาติได้นักขึ้นมีความพักมีความกตัญญูต่อธรรมชาตินักขึ้นนะข้อที่17ข้อที่18นักปฏิบัติธรรมนั้นบ่มีความต้องการที่จะสะสมอันยังจะมีสิ่งใดก็คำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้อื่นบ่ตุกไปกับสิ่งนั้นแล้วก็บ่ยึดติดในความเป็นเจ้าของนะข้อที่19เมื่อมีความปรารถนาในสิ่งใดมักได้สิ่งนั้นเพราะความปรารถนานั้นมันเป็นไปด้วยความพอเหมาะพอควรแก่เหตุปัจจัยและก็บ่เป็นไปเพื่อการได้ดีมีเป็นของตัวเอง
ข้อที่สาวท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมนั้นเห็นอุปสรรคและปัญหาบ่ใช่สิ่งที่มันเป็นปัญหาเออข้อนี้สําคัญครับเป็นเรื่องสนุกแล้วก็เป็นหนทางแห่งการฝึกตัวเก่าเป็นหนทางแห่งการพัฒนาปัญญาเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสเอาความผิดพลาดมาเป็นการแก้ไขมองเป็นเรื่องธรรมดามองปัญหาว่าเป็นเรื่องธรรมดาใจใหญ่กว่าปัญหาข้อที่สาวเอสท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมนั้นมายินดีในคำสรรเสริญมายินร้ายในคำนินทาใครจะว่ายังได้ก็ว่าไปเลยมาสนใจไม่ยินดีในคำสรรเสริญไม่ยินร้ายในคำนินทาข้อที่สาวสองมีโอกาสพบปะกับผู้รู้แล้วก็พบครูผู้ชี้ทางให้เจริญยิ่งขึ้นไปอ่านหนังสือไปฟังธรรมะไปหาครูบาอาจารย์เพื่อการปฏิบัตินั้นมันเจริญขึ้นนะฮะข้อที่3เห็นสรรพชีวิตเสมอภาคกันเป็นเพื่อนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันมีการแบ่งชนชั้นวรรณะแบ่งเขาแบ่งเฮาแบ่งภพแบ่งภูมิฮักแล้วก็ปรารถนาดีต่อทุกๆชีวิตที่มีเสมอกันอันนี้คือข้อที่3ข้อที่4นักปฏิบัติธรรมนั้นบ่คิดที่จะควบคุมแล้วว่าเปลี่ยนแปลงผู้อื่นบักคิดจะควบคุมแล้วก็บักคิดจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่ยอมรับในความเป็นตัวตนของคนอื่นแล้วก็เป็นติ๊ปเปิ้งของตัวเก่านักขึ้นข้อ25นักปฏิบัติธรรมนั้นมองเห็นคุณค่าของทุกสิ่งรอบตัวที่บักเคยเห็นมาก่อนข้อที่26นักปฏิบัติธรรมนั้นเข้าใจถึงผลและก็วิบากที่จะเกิดขึ้นทุกๆการกระทำได้มากขึ้นหมายความว่าสร้างเหตุเนี่ยได้ผลแน่นอนผลน่ะมาจากเหตุเป็นคนนักแน่นในเหตุผลข้อที่27นักปฏิบัติธรรมนั้นจะตระหนักถึงความตายและความบ่เที่ยงแท้ของชีวิตนักขึ้นเห็นคุณค่าของชีวิตแล้วก็ดำรงตนอยู่ด้วยความบ่ประมาทบ่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ข้อที่28นักปฏิบัติธรรมนั้นจะมีความคิดสร้างสรรค์คิดที่จะยังประโยชน์แก่ผู้อื่นบติดในกรอบหรือวาจารีตแต่ก็บปฏิเสธต่อต้านการแก้ไขปัญหาที่มันตรงจุดมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นระบบอันละเอียดอ่อนลึกซึ้งนักขึ้นข้อที่29นักปฏิบัติธรรมนั้นบ่มีความรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออ้างว้างนะเดียวดายแต่มีความเบาอิสระและก็นักแน่นนะข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมนั้นมีความรู้ตัวรู้เท่าทันกายใจของตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาอันนี้เอามาจากสวนธรรมโพธิญาณนะเป็น30ข้อที่นักปฏิบัติธรรมพึงได้พึงมีในการปฏิบัติธรรมปารภเหตุนะได้ไปนำอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิ้นได้ปฏิบัติธรรมกันมาในช่วงวันที่11ถึงวันที่14ที่ผ่านมานี้นะฮะเอาละท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่งประมาณเกินชั่วโมงนะขอสุมาอภัยวันนี้นะอู้เอ่ยธรรมะหลายเรื่องหลายอย่างนะฮะในช่วงท้ายรายการซึ่งท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลาตีสี่เกิงไปจนถึงเจ็ดโมงไม่เจ้าผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดแล้วก็ออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ตัวรวมไปจนถึง บันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพหรือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพวิทยาลัยเทคนิคกพผ.แม่เมาะในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปตอนนี้พอก้อยเวลาเหลือเวลาแห่งประมาณ20นาที25นาทีต้องขออภัยวันนี้ยาวกันไปหน่อยนึงนะครับได้เวลาเปิดสายคือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามารบร่วมเอ่ยโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันโทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดเจนว่าชัดเจนอย่างไรเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันร่วมโทรเข้ามาที่เบอร์064 125 4122เบอร์064 125
สี่หนึ่งสองสองพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรเข้าสาธุลุงคำสัญญาณเป็นได้พ้องวันนี้โอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะสาธุลุงคำอนุโมทนาโอ้ชื่นใจเนาะวันนี้ปอมม่วนอยู่เนาะสาธุเนอะลุงคำเนอะสาธุนะสาธุลุงคำนะบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนโทรมาเป็นสายแรกนะต้องอนุโมทนาบุญกับลุงคำนะฮะพี่น้องที่อยู่ตั้งใดที่ไหนอย่างใดนะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุแม่สายทองบ้านห้วยการนอสัญญาณชัดเจนดีนอแม่นอชัดเจนเลยจ้าโอ้ที่ทำมาโอ้สุขใจเสียเลยจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาสังโฆนะเจ้าพระอาจารย์หาได้เลยได้เลยโยมแม่ขออนุญาตเจ้าละและเบาปล่อยและบางว่างและหมดนักผู้อยู่กับผู้หลวงจนอยู่กับผู้มีอุปทานมานอยู่กับผู้ขอละอิเลตผู้เลิศผู้ละผู้ชนะคือผู้รู้แจ้งเห็นจริงเจ้าสาธุผู้รู้แจ้งคือผู้ละอิเลตได้จริงผู้รู้แจ้งเห็นจริงหลงอยู่กับผู้เขาเขาอยู่กับผู้เพลินเจริญอยู่กับผู้สงบสาธุแจ้งกับผู้เห็นจริงตามความเป็นจริงตามความเจริญอยู่ที่ผู้ใหญ่สูงผู้ประเสริฐผู้จะผู้คือผู้สงบผู้จบแล้วคือพรหมจารย์ละเจ้าสาธุอนุโมทนาสาธุนะโยมแม่สายทองเอาก้าวเข้าคำกำเครือนะถึงเรื่องของการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอู้ตัวนะต้องอนุโมทนาบุญเนอะท่านผู้ฟังเวลาเหลืออยู่เนอะท่านผู้ฟังเนอะประมาณ20นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122ไปรายงานเรื่องสถานการณ์น้ำไปเนอะว่าน้ำที่ไหนท่วมพ่องอย่างใดอย่างใดนะฮะรายงานกันมาตัวพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโอ้สาธุยมป่อสัญญาณเป็นได้พ่องเดี๋ยวนี่ปอดจะโอนตังไปเนื้อ300ก็จะขึ้นตาลำใหญ่แล้วก็ร้อยแล้วก็ไปถวายซื้อที่ดินจะเนื้อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญยมป่อเนื้อถ้าอย่างใดยันแม่นละโยมปอถ้าโอนมาแล้วโทรมากำเนิดป้อนเออสาธุเจริญพรพี่น้องจากเมืองน่านนะโยมปอจากเมืองน่านเพิ่นมีจิตศรัทธานะเพิ่นเคยทำบุญนะฮะอ่านญาติโยมท่านใดที่เคยร่วมทำบุญโดยเฉพาะทำบุญวันพรุ่งนี้นะฮะครบรอบ10ปีของที่พักสงฆ์สถาบันนมาภิวัฒน์เนี่ยสามารถทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยอันชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันนมาภิวัฒน์หมายเลขบัญชี5360755318นะ5360755318พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮักสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยเอาโทรมาจากบ้านหมู่บ้านตำบลนครคีรีอำเภอประจันต์จังหวัดปูนเจ้าแม่ใส่แก้วหัวกลางเจ้าโอ้สาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้ตัดเย็นนี้เจ้าฝนตกพ่องก่อยมแม่ตกเจ้าเอาจุ่มเย็นเป็นซุกเนาะแม่เนาะนะต้องอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอะโอ้สาธุท่านอย่างใดอันโอนแล้วอย่างแล้วยังโยมแม่โทรมาบอกกับเนอแม่เนอเข้ามาสาขาอย่างก็ได้อ่ะยังก็โยมแม่ธนาคารสาขาธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยโยมแม่สาขาประ
ตูชัยสาธุที่ได้มาเจ้าสาธุยมแม่สาธุเอาอนุโมทนาบุญสาธุแม่สาธุเจริญพรเจริญพรนะโยมแม่นครเจดีย์ลำพูนนะบอกว่าโอ้บ่ได้มาเนอะแม่ติดภาระแต่ว่าจะโอนมาห่วมทําบุญกันจะต้องอนุโมทนาช่วงนี้กําลังระดมทุนท่านผู้ฟังเพื่อจัดตั้งมูลนิธิใช้งบประมาณอยู่ 200,000 กว่าบาทนะฮะก็บอกว่าวันพรุ่งนี้จะได้บ่ได้เท่าใดเหลือเท่าใดหักลบครบนี่แล้วอย่างแล้วอีนะถ้ามันได้ก็ดีเอาไปจดจัดตั้งถ้ามันมาได้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆให้มันครบเพื่อมันได้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเอาสาธุมาแล้วแม่จันเรือนสายเป็นได้พ้องยมแม่สัญญาณชัดเจนดีนอจ้าชัดเจนดีแต่ฝนก็อ่อยพิพักพิพักอยู่เออลำปางก็เหมือนกันแต่ว่านี่ตกหนักอยู่แล้ววันนี้ก็อ่อยแต่ว่างานวันพรุ่งนี้จะตกมาตกกับบ่มีปัญหาสบายสบายจองไปตัวเองเนาะเออแม่ละเฮากันไว้ก่อนเนาะโยมแม่เนาะกันไว้ดีกว่าแก้เนาะน่ะสาธุนะโยมแม่เนาสาธุจะเริญพรน่ะแม่จันเรือนใสยังสการสันปะตองโยมแม่จันได้ฮื้อข้อคิดเนาะท่านผู้ฟังท่านไหนที่จะมาวันพรุ่งนี้เนาะเตรียมจ้องมาคนละอันเออเฮาเตรียมจ้องมาคนละอันป้องกันไว้ถ้าโต๊ะเขาก็กางถ้ามาโต๊ะก็เป็นยังนะแต่ว่าเขาอยู่ในเต็นท์เนาะท่านผู้ฟังเนี่ยมีเต็นท์นะฮะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาที่เบอร์0641254122 0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องนะเจริญพรกอ๋อสาธุอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยหล่อเจริญพรวันนี้มีเรื่องราวอย่างจะแจ้งพี่น้องเจริญพรเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับผมพายุมาแห่งแล้วเนาะนะพายุมาแล้วก็ระวังภัยน้ำท่วมครับต้องระมัดระวังน้ำท่วมยกยาคัวไว้ที่สูงดีที่สุดนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ไขตั้งหลังเนาะนะครับโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะสาธุอาอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยรอเพิ่นบอกว่าเนี่ยต้องระมัดระวังเนอะพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้น้ำระวังน้ำล้นน้ำล้นที่อยู่ใกล้ห้วยใกล้ดอยระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วเฮาถ้าเสี่ยงว่ามันจะท่วมนะต้องยกเข้ายกของเก็บไว้ที่สูงอาตมาภาพก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเสียเงินกับการแก้ไขนะมันจะเสียน้อยแต่ถ้าเสียเงินกับการป้องกันนะมันเสียหนักเสียร้ายนี่นะนะแล้วก็เปิ้นบอกว่าต้องระมัดระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอนสัตว์มีพิษที่จะมากับน้ำตัวต้องอนุโมทนาวันนี้มีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่จันฟองละอ้อแจ้งโฮมเนาะเจริญพรเอามาถวายในงานเลยโยมแม่นะจะห้องคือก็แม่นละนะคือต้องมานั่งในศาลาเพราะว่าเวลาเกณฑ์มันจะง่ายนะแต่ว่ามาถึงปุ๊บก็เอาปัจจัยไปหอมกับหมู่ให้เลยเพราะว่าเปิ้นมีคนฮับอยู่หั่นเนาะปัจจัยทั้งหมดที่เอามาหอมเนี่ยบ่ว่าจะเป็นผ้าป่าบ่ว่าจะเป็นปัจจัยอะหยังต้นไม้ต้นตอกอะหยังเนี่ยไปหอมที่ตัดหั่นได้เลยที่ฮับที่ฮับอันบริจาคครับทำบุญนี่นะเสร็จแล้วโยมแม่ก็ขึ้นมานั่งในศาลารอประเคนเนาะเจ้าปัจจัยนะเฮาถือคนเดียวกันเอาไปเกณฑ์เอาไปอันมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพิ่นเลยเอาไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นจะฮับอยู่หั่นน่ะเลยไปทําบุญเลยนะฮะส่วนปัจจัยเนี่ยพระอาจารย์จะเตรียมไว้ที่จะเกณฑ์ให้ทุกเจ้าเนี่ยเพิ่นจะเตรียมไว้ต่างหากนะเพิ่นจัดเตรียมไว้แล้วฮะนั่นนะเอาไปฮื้อที่เจ้าเอาไปถวายพระที่เปิ้นฮับนั่งเปิ้นจะนั่งท่านนะฮับว่าอันบริจาคที่นี่เขาก็ไปบริจาคที่ท่านเลยน่ะเป็นปัจจัยบริจาคเข้าท่านแต่ว่าเสร็จแล้วก็เอาตัวเปล่าเนี่ยมานั่งในศาลานี้แล้วเปิ้นก็จะบอกว่าเอามาเกณฑ์เนอร์เขาก็ไปเกณฑ์เพราะว่าได้เตรียมปัจจัยไว้ท่านแล้วเนาะอันที่เป็นพระไปห้องนะครับ
เอาไปหอมกับที่เปิ้นฮับหันเลยจุดกลับทันทีเดียวเลยโยมแม่นะเฮากับนั่งตัวเปล่าไปเลยในศาลาหันแล้วก็เวลาเกณฑ์เปิ้นก็มีปัจจัยเตรียมไว้หันละใส่ซองเปิ้นพิมพ์ชื่อพิมพ์เสียงพิมพ์งานอย่างไว้หันละลูก เออเอามาโยมแม่เอามาตาล เขาเจ้าเนาะโยมแม่เนาะนะสาธุเนาะแม่เนาะสาธุใช่ใช่เอาถวายท่านเลยทุกอย่างที่เอามาปุ๊บเนี่ยเอามอบท่านเลยถวายท่านเลยคือมันจบทีเดียวเนาะนะเจริญพรเจริญพรนะสาธุสาธุนะเจริญพรนะอันแม่จันฟองละออแจ้งห่มลำปางเพื่อนอู้เอ่ยกันถึงเรื่องถวายหมายความว่าปัจจัยทายธรรมเครื่องอย่างทั้งหมดที่เอามาเนี่ยเอาไปถวายตัดที่จุดรับบริจาคหรือจุดรับทําบุญหมดเลยมาถึงปุ๊บเขาก็ไปห่วมทําบุญเป็นข้าวสารเป็นอาหารเป็นอันนั้นเว้นไว้แต่อาหารการกินเนี่ยเอาไปห้องตาลปุ๊บเนาะส่วนอาหารเข้าอาหารแห้งนี่เนาะเปิ้นฮ้องนะแล้วก็ปัจจัยทําบุญนั่นนี่โน้นเอาไปลงไว้ที่เดียวเลยตัดที่หั่นเปิ้นทับบริจาคท่านหั่นทับทําบุญที่หั่นเอาไปลงไว้หั่นหมดกับกันต้นไม้ต้นเมยแล้วก็เป็นการพระปมพระป่าก็เอาลงหั่นเลยนะฮะเสร็จแล้วเขาก็เข้ามาในงานนะเวลาเปิ้นจะวันตอดเสร็จแล้วเปิ้นก็จะสรุปได้เลยว่าได้มาเต้าอี้เหลือเต้าอี้แต่ถ้าเอามาถวายที่พระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์บ่มีเวลาว่าต้องนั่งอยู่ในพิธีแล้วมันบ่สะดวกด้วยประการทั้งปวงนะฮะแล้วก็ปัจจัยถวายพระไถยธรรมถวายพระเปิ้นเตรียมไว้หมดละเพียงแต่เฮาอ่านรายชื่อเฮาก็ไปประเคนต้องอ่านนะฮะพอดีมีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องนะฮะเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีน้อแม่น้อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอแม่เนอสาธุเจริญพรสาธุยมแม่จากละปูนนะโทรเข้ามาร่วมอุ่ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเวลาพอที่จะมีเหลืออยู่นะท่านผู้ฟังเนอะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุมาแล้วยอมแม่อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะสาธุเดี๋ยวอาจารย์มาสมชาติเอามาเฮ้อวันที่17นี้โยมแม่นะสาธุได้โยมแม่ได้แน่นอนแน่นอนนะสาธุโยมแม่สาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญโยมแม่